ท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้วันนี้ตื่นตาตื่นใจมากครับผมมาเห็นต้นที่อยู่กันเป็นแผงเป็นป่าใหญ่แบบนี้นะครับเมื่อก่อนก็เคยเห็นเป็นไม้ประดับอยู่พอสมควรครับแต่ว่าพักหลังเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับแต่วันนี้เข้ามาที่ป่าข้างทางครับเจอต้นนี้ออกดอกด้วยครับดอกสวยทีเดียวนะครับแล้วก็ใบเขียวงดงามตามที่เห็นนี้นะครับหลายท่านเห็นก็คงจะนึกออกแล้วเพราะว่าต้นไม้นี้เมื่อก่อนอยู่ในป่าครับแต่ต่อมาก็เข้ามาอยู่ใกล้บ้านเรานี่เองนะครับนั่นคือต้นกระดุมทองครับหรือตามภาษาตำรายาเขาเรียกว่าต้นเบญจมาศเครือนะครับมีดอกสีเหลืองบานคล้ายๆดอกเบญจมาศแต่ว่าเล็กกว่านะครับสวยทีเดียวนะครับท่านหลายคนนะฮะทราบว่าเป็นไม้ประดับได้ดีครับปกคลุมพื้นดินหน้าบ้านหรือว่าในสวนได้ดีครับแต่ก็มีน้อยคนครับที่จะรู้ว่ากระดุมทองนี้ถือเป็นพืชสมุนไพรอย่างดีชนิดหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ช่วยรักษาโรคที่เราเป็นกันอยู่เยอะแยะนี่เองนะครับเรามาดูครับว่าสรรพคุณของกระดุมทองหรือว่าเบญจมาศเครือนั้นเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับต้นกระดุมทองนะครับซึ่งเป็นต้นอวบน้ำมีสีเขียวเนี่ยมีสารคลอโรฟีนครับซึ่งสารคลอโรฟีนของต้นกระดุมทองเนี่ยมีฤทธิ์ป้องกันตับจากสารพิษต่างๆแล้วก็รักษาโรคตับอักเสบด้วยนะครับนอกจากนั้นยังเป็นตัวยาที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของตับให้ทำงานได้อย่างดีนะครับสารคลอโรฟีนของกระดุมทองเนี่ยมีผลทำให้ตับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับช่วยผลิตน้ำย่อยให้มาย่อยอาหารเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้ที่อาหารไม่ย่อยเนี่ยได้มีการย่อยกันได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็มีฤทธิ์ต้านโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับใบและต้นของกระดุมทองนะครับถ้าเอามาบดสดๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปพอกแก้แผลสดแผลฟกช้ำได้เลยนะครับดอกต้นแล้วก็ใบของกระดุมทองนะครับสามารถที่จะเอามากินลดไข้แล้วก็ลดอาการปวดเหงือกปวดฟันได้เลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าสดๆนะฮะกินน้ำนะครับเอามาคั้นกินน้ำนะฮะดอกมีสารแคโรทีนแล้วก็สารแซปโทฟีนนะครับซึ่งบำรุงสายตาป้องกันอาการเสื่อมของตาได้อย่างดีเลยนะครับแหมกระดุมทองนี่มีสรรพคุณค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นดอกของกระดุมทองเนี่ยยังช่วยเสริมภูมิต้านทานนะครับลดอาการภูมิแพ้สำหรับท่านที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับดอกของกระดุมทองนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นดอกของกระดุมทองเนี่ยสามารถเอาไปสกัดเอาสารแล้วก็เอาไปทำเป็นครีมบำรุงผิวพรรณได้นะครับดอกกระดุมทองนี่ยังประกอบด้วยสารที่ต่อต้านรังสี UV หรือว่าเป็นสารกันแดดได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับดอกของกระดุมทองยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งครับป้องกันเบาหวานลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดตีบตันครับแม่ดอกเขานี่มีสรรพคุณค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากจะดูสวยงามแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บกระดุมทองเอาไปทำสมุนไพรก็คงต้องเก็บทั้งหมดทั้งดอกด้วยนะครับวิธีใช้กระดุมทองในการเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคมีอยู่3วิธีครับ1ก็คือว่าถ้าเราจะใช้สดก็นำมาบดนะครับให้ละเอียดแล้วก็คั้นเอาน้ำก็ได้หรือเอากากทานะครับใช้ทาใช้ดื่มได้นะครับแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่เป็นที่พอใจนักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มเติมกับน้ำอื่นๆพอให้ดื่มได้นะครับวิธีที่2ก็คือว่าเราเอาต้นกระดุมทองเนี่ยนะครับดึงมาทั้งดอกทั้งใบเนี่ยนะครับเอามาแล้วก็มาหั่นให้เป็นชิ้นพองมังงามแล้วก็ตากแดดเอาไว้นะครับเวลาจะใช้เป็นสมุนไพรเมื่อไหร่ก็เอามาต้มครับต้มครั้งละมากๆก็ได้ครับแต่ว่าต้องต้มให้เขาเดือดจนน้ำออกเป็นสีเหลืองเลือดๆนะครับแล้วจึงกรองเอาน้ำใส่ตู้เย็นไว้กินแทนน้ำได้ครับรักษาโรคต่างๆที่ว่ามานี้ได้ดีนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีคนเอาไปสกัดเอาสารออกมาซึ่งอันนั้นจะต้องใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของการสกัดยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะได้ยามาจากต้นกระดุมทองครับกระดุมทองก็ไม่ค่อยได้มีคนศึกษาเรื่องเป็นยาสมุนไพรนะครับแต่เขาก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรตามที่ว่ามานี้นะครับ
แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงๆแล้วเราศึกษารายละเอียดลึกๆลงไปสักนิดก่อนที่เราจะใช้หรือว่าถามท่านผู้รู้ก่อนหรือไม่ก็ถ้าต้องการจะใช้ไม่ต้องการจะเป็นหมอเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปอาจจะไปให้ผู้รู้เขาจัดหามาให้ก็จะสามารถรักษาโรคได้ครับกระดุมทองที่เห็นวันนี้แหมตื่นตาตื่นใจเยอะมากครับผมคงต้องเอาไปเก็บเป็นยาสมุนไพรเอาไว้สักจำนวนหนึ่งเหมือนกันและก็อาจจะต้องเอาไปปลูกไว้ที่บ้านด้วยครับนะเพราะฉะนั้นก็ใครเจอต้นกระดุมทองนะครับอย่าถอนทิ้งซะหมดนะฮะเอาไว้เป็นยาสมุนไพรด้วยก็ได้เป็นไม้ประดับก็ดีครับอาจารย์ชาวชาแนลนำท่านมาพบกับกระดุมทองถ้าหากว่าต้นนี้มีประโยชน์ต่อท่านก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานกับท่านอื่นด้วยได้เกิดบุญได้เกิดกุศลด้วยนะครับและถ้าถูกใจก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้ครับสมุนไพรขนานอื่นต้นอื่นๆเกิดขึ้นมาท่านก็จะได้รู้ก่อนใครนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีโชคดีสวัสดีครับ